เรายังอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่เรามีประจำเดือนนะคะเพราะว่าในช่วงที่คุณผู้หญิงทุกท่านมีประจำเดือนเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าบางท่านเนี่ยนะคะถ้าบางท่านประจำเดือนมาในปริมาณที่มันไม่เยอะเกินไปนี่ก็ไม่น่าห่วงนะคะแต่บางท่านนี่ประจำเดือนก็มาเยอะเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาประจำเดือนมาเยอะเนี่ยเราร่างกายสูญเสียเลือดไปเยอะเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะต่างๆนะคะบางคนก็หน้าซีดพอหน้าซีดแล้วบางคนก็มีอาการเวียนบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โภชนบำบัดนะคะที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่มีอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือนนะคะเมื่อกี้อ้อยก็บอกไปแล้วนะคะมีส้มโอข้าวกล้องผักดีใจเนื้อนมไข่นะคะไข่เป็ดหรือไข่นกกระทาก็ได้พุทราจีนแห้งนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์คือแพทย์จีนเนี่ยเขามองเรื่องการไหลเวียนของเลือดเขาบอกว่าร้อนเดินเย็นหยุดคือถ้าร้อนเดินเจอความร้อนเลือดมันจะเดินเจอความเย็นมันจะหยุดนั้นโภชนบำบัดบางอย่างเนี่ยมันมีสรรพคุณในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับไอ้ที่ยังตกค้างหรือที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เหรออาจารย์ฟองเต้าหู้เพราะว่าถ้าฟองเต้าหู้เรามองในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ก็ได้ใช่ใช่ใช่ฟองเต้าหู้นะครับหรือว่าทำให้เลือดเดินสะดวกก็น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยดีกว่าน้ำตาลอ้อยนะเพราะว่าคำว่าทรายแดงเนี่ยบางคนก็ไปเอาน้ำตาลทรายที่มันสีตุ่นๆนี่เรียกว่าน้ำตาลทรายแดงแต่อีกอย่างนึงอ่ะที่มันเก็บไว้นานแล้วมันจะจับเป็นก้อนมันจะเรียกน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลอะไรนี่ที่มันปิ๊บไม่ใช่น้ำตาลที่เป็นผงอ่ะแล้วใส่กาแฟบางทีมันก็จับเป็นก้อนใช่ค่ะน้ำตาลอ้อยค่ะอาจารย์น้ำตาลอ้อยนะอันนี้ก็ช่วยทำให้การถ้าสมมติว่าคนไข้ที่แบบว่าปวดประจำเดือนแล้วก็เลือดมันเดินไม่ค่อยสะดวกนะฮะนะเจอความเย็นแล้วก็เลือดมันหยุดแล้วทำให้อย่างที่เราบอกว่าก่อนมีประจำเดือนถ้าคนไข้มีเลือดเป็นริ่มเป็นก้อนแล้วก็ปวดเมนนะเราจะให้คนไข้เนี่ยหยุดกินน้ำเย็นก่อนมีประจำเดือนและระหว่างมีประจำเดือนเช่นกาแฟน้ำชาอะไรที่มันเกิดความเย็นไม่ได้น้ำมะพร้าวอ่อนเราก็ไม่ให้กินในช่วงนั้นเพราะว่ามันจะทำให้ปวดทั้งคนโบราณเขาบอกว่าปวดเพราะว่ามันเย็นนะคุณป้าที่บ้านเนี่ยบอกว่าปวดเพราะมันเย็นแต่จากการค้นคว้าพบว่ามันมีฮอร์โมนพืชฮอร์โมนเพศจากพืชนะครับมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อเรียบของมดลูกมีการบีบตัวซึ่งตอนนั้นไม่ต้องการให้บีบต้องการให้โฟลให้เลือดออกถ้ากินมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวอ่อนตอนนั้นมันจะไม่ปวดท้องถูกต้องค่ะนะครับและบางคนที่ความเชื่อผิดๆต้องพูดตรงนี้เลยนะว่าท้องอ่อนๆแล้วไปกินน้ำมะพร้าวนะครับมีโอกาสแท้งลูกได้สูงนะครับมีคนพิสูจน์มาแล้วว่ากินแล้วแท้งอันนี้เป็นดาบสังคมนะเขาพูดไปออกไปอย่างนี้คนที่อยากจะทำแท้งอยู่แล้วก็ไปกินน้ำมะพร้าวนั่นเป็นดาบสังคมนะครับน้ำมะพร้าวทำให้ปวดท้องเมนนะครับดังนั้นคนสิงคโปร์ผู้หญิงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะกินน้ำมะพร้าวต่อเมื่อท้องได้เดือนที่8ใกล้คลอดอันนั้นต้องการเร่งคลอดอย่างที่บอกว่ามันทำให้กล้ามเนื้อเรียบของมดลูกมีการบีบตัวถ้ากินน้ำมะพร้าวช่วงนั้นอาจจะทำให้มันวอร์มซะก่อนนะทำให้เราถ้าอยากจะคลอดแบบธรรมชาติมันจะได้คลอดง่ายคลอดง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกินตอนท้องอ่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการขับไปในตัวเหมือนกันนะอาจารย์นะอันนั้นก็ไม่ดีอย่างที่บอกไประดับสังคมนะตรงนี้นะครับต่อไปเลยค่ะอาจารย์มีฟองเต้าหู้น้ำตาลอ้อยแต่น้ำตาลอ้อยในกรณีคนเป็นเบาหวานอาจจะต้องเลี่ยงใช่แต่ว่าผู้หญิงวัยขนาดนี้มันก็ยังไม่พบเป็นเบาหวานถ้าช่วงนี้มีเมนอยู่เนี่ยนะค่ะเราพูดโดยภาพกว้างโดยสถิติส่วนใหญ่เนี่ยมักจะยังไม่เป็นเบาหวานแต่ถ้าเป็นเบาหวานก็เลี่ยงสักนิดหนึ่งเรื่องนี้นะใช้อย่างอื่นทดแทนอาจารย์คะฟองเต้าหู้เนี่ยเราใช้เต้าหู้ก้อนได้ไหมไม่ต้องเป็นฟองได้ไหมคือเขาบอกว่าฟองเต้าหู้เนี่ยรู้ไหมว่าวิธีที่มันเกิดฟองเต้าหู้มันเป็นยังไงไม่ทราบอาจารย์แล้วต้มน้ำเต้าหู้ก่อนที่จะมาทำเป็นก้อนเต้าหู้มันเหมือนนมวัวฮะมันจับเป็นฝ้าอยู่ข้างบนแล้ววิธีการก็ใช้ไม้เนี่ยปาดแล้วมาตากนั่นคือที่มาของฟองเต้าหู้มันเป็นยอดของน้ำเต้าหู้ที่ต้มออกมาต่อเมื่อที่คุณจะทำเต้าหู้เป็นก้อนคุณก็เทใส่กระบะแล้วก็มาใส่สารอาจจะเป็นเครื่องซึ่งเกาเจียกอเนี่ยไปทำให้มันแข็งตัวจับกันเป็นก้อนอันนั้นก็เป็นก้อนเต้าหู้ค่ะอันเราได้ฟองเต้าหู้คือได้ยอด
ยอดของสารนั้นว่าเราอ้อยนึกออกแล้วอาจารย์เวลาอ้อยไปซื้อน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆแบบเป็นเม็ดขาวๆเกาะอยู่ตามทัพพีที่เขาตักนะอันนั้นอ้อยนั่นก็เรียกฟองเต้าหู้นะอาจารย์นะก็มีวิธีทำให้มันเป็นฟองแล้วก็ตากนะเอามาทำเป็นอาหารอร่อยมากนะคะน้ำเต้าหู้ถ้าเราตักฟองขึ้นมาสักหน่อยนี่จะอร่อยมากแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนทำขายเป็นฟองเต้าหู้สดก็มีนะครับหรือว่าเขาใส่ต่างหากในน้ำเต้าหู้ใส่ฟองเต้าหู้สดก็มีนะครับค่ะนะคะแล้วก็ถ้าแนะนำให้เป็นพืชผักผลไม้ก็มีพวกกระจับกระจับเหรอกระจับของไทยเนี่ยนะของไทยเนี่ยค่ะมีแห้วหรือสมหวังเนี่ยนะค่ะมีสาลี่มีกล้วยสาลี่มีกล้วยอาจารย์สาลี่มันเย็นไม่ใช่เหรอถ้าคนที่ถ้าคนที่ธาตุร้อนก็กินได้นะครับถ้าธาตุร้อนนะครับค่ะค่ะคะน้าค่ะคะน้านะฮะเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำนะคะโดยเฉพาะเห็ดหูหนูดำเนี่ยมันจะช่วยฟอกเลือดนะโดยเฉพาะตัวเล็กนะไม่ใช่แบบเป็นผืนใหญ่ๆนะเห็นที่ตลาดก็แช่ขายอยู่ตรงนี้เป็นต้นเลยอาจารย์อันนี้อันจะเป็นก้อนเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยพวกนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่ามันจะช่วยเคลียร์เรื่องล้างเรื่องเลือดได้อ๋อฮ่าฮ่าค่ะค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คือโดยทั่วไประหว่างมีเมนค่ะแต่ถ้าระวังหมดเมนไปแล้ว5วันนะพอหมดเป็นไปแล้ว5วันเนี่ยถ้าคนซี่เสียเลือดมากเนี่ยมันก็จะเสียธาตุเหล็กนะครับโปรตีนนะครับแคลเซียมอันนั้นอาจจะต้องเสริมเพิ่มเติมอีกนะครับอาจจะต้องกินพวกที่เป็นเนื้อมากขึ้นนะเนื้อที่ว่าเนี่ยนะฮะเนื้อข้างบนที่ว่านี่ก็ได้กินตับก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกพืชผักเนี่ยนะผักโขมป๊อปอายเนี่ยนะคิดว่ามันมีธาตุเหล็กเยอะพอธาตุเหล็กเยอะมันก็ทำไปเสริมไอ้เลือดที่เสียไปที่ขาดไปเพราะธาตุเหล็กมันจะเป็นสารตั้งต้นให้เราสร้างเลือดอย่างเช่นว่าเราไปบริจาคเลือดเนี่ยก็ให้ยาเม็ดสีตุ่นๆเขียวขี้ม้านั่นอันนั้นคือธาตุเหล็กให้คุณให้เติมให้คุณไปสารตั้งต้นที่คุณจะไปผสมกับอย่างอื่นให้เป็นเลือดเนี่ยผักขมเนี่ยมันก็มีส่วนตรงนี้มากที่บอกว่าป๊อปอายกินแล้วแข็งแรงเนี่ยนะค่ะมันจะกินแล้วไปบำรุงเลือดแต่ว่าในเลือดมันกระตุ้นแข็งแรงพอเลือดแข็งแรงมันก็พละพลังก็มาเพราะว่าเลือดมันจะพาออกซิเจนมาถูกต้องค่ะดังนั้นคือสอนให้เด็กว่าที่ไม่ชอบกินผักเนี่ยกินให้แข็งแรงก็คือเจ้าผักโขมเนี่ยนะค่ะแล้วก็มีลูกต้องไปซื้อร้านขายยาเขาเรียกว่าเคียมซิกเคียมซิกเหรออาจารย์ภาษาจีนเขาเรียกภาษามันเป็นยานะครับมันคล้ายหน้าตามันใหญ่เท่ากับลูกเดือยเม็ดใหญ่แล้วมันมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนๆพวกนี้มาต้มกินก็ได้เคียมซิกนะฮะเคียมซิกค่ะนะครับถ้าร้านขายยาต้องพูดภาษาจีนตัวจิ๋วนะครับถ้าเป็นผลไม้กินเล่นทั่วไปก็น่าจะเป็นพวกแพงหน่อยก็เป็นเชอร์รี่นะเชอร์รี่แดงนี่นะจ๊ะนะลำไยอะไรพวกนี้นะแพงมากนะลิ้นจี่ก็ได้ลำไยก็ได้ลำไยรู้ไหมว่าลำไยในศาสตร์แพทย์จีนเนี่ยเขาเป็นยอดบำรุงเลือดตัวหนึ่งกันลำไยเนี่ยนะจ๊ะลำไยที่ทางเหนือเราตายแห้งแล้วส่งไปขายเขาเนี่ยเป็นของสูงนะในประเทศเขาเนี่ยในหน้าตึกจีนเนี่ยถ้าเราให้เป็นของขวัญเนี่ยเนื่องจากว่าลำไยมันแพงมากเนี่ยมันถือว่าโอ้คุณให้ของดีกับเขาเลยนะถ้าลำไยเนี่ยมันสามารถที่จะไปตุ๋นไปอย่างอื่นเพื่อบำรุงเลือดหรือไปหุงกับข้าวเหนียวเปียกนะมันก็เป็นการบำรุงเลือดวอร์มร่างกายได้เหมือนกันค่ะในลำไยแห้งเนี่ยนะแต่ถ้าบ้านเรามีลำไยสดกินลำไยสดได้ถ้าคนนั้นท่านคนนั้นค่ะกินแล้วไม่เจ็บคอส่วนใหญ่จะกินแล้วชอบเจ็บคออาจารย์ลำไยบางคนก็มีวิธีแก้แต่ว่าแก้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นอีกเรื่องนึงจะบอกว่าล้างให้สะอาดแล้วไปแช่น้ำเกลือไว้ให้น้ำเกลือในซึมเข้าไปเปลือกไม่ได้แกะเนื้อสดๆนะคือแช่พร้อมเปลือกนะแช่ไว้ทิ้งไว้เลยนะแล้วกินเนี่ยจะเจ็บคอน้อยลงเชื่ออย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วลำไยในการที่จะไปบำรุงเลือดเนี่ยต้องลำไยแห้งหรือลำไยสดถ้าลำไยแห้งจะดีจะดีกว่านะลำไยแห้งมันเหมือนกับว่ามันระเหิดน้ำออกไปแล้วพันอะไรก็ได้พันอะไรก็ได้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องลำไยนี่เป็นของสูงเหรอฮะโอ้โหบ้านเรานี่เยอะมากเลยนะจันแต่เห็นส่งออกไปเมืองจีนนี่เยอะเหมือนกันนะในแต่ละปีนะคะลำไยแปลว่าตามังกรเขาเรียกหลงเหียนลูกกลมๆเหมือนตามังกรตาที่รูปปั้นมังกรที่มันเป็นลูกกลมๆอ่ะใช่เหมือนชื่อลำไยเนี่ยแปลภาษาเราเลยนะแปลว่าตามังกรนะหลงเหียนหลงแปลว่ามังกรอย่างนั้นก็ชื่อเขาก็สูงอยู่แล้วล่ะอาจารย์แปลอย่างเงี้ยของเขามาตั้งแต่โบราณเลยเขาบอกตามังกรนะครับค่ะ
อย่างนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเยี่ยมเยียนญาติที่เมืองจีนก็เอาลำไยแห้งใส่กล่องสวยๆไปสักหน่อยนึงน่าจะเป็นของฝากที่ถูกใจถูกใจถูกไหมอาจารย์ค่ะนี่ของหายากของเขาค่ะยังมีแครอทอ๋อแครอทนี่พอหาได้หน่อยแครอทนะครับค่ะแครอทต้องเตือนนิดนึงอย่าทานมากเกินไปเดี๋ยวมันจะตัวเหลืองตาเหลืองใช่นะครับเพราะมันจะมีเบต้าเยอะนะฮะมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้องเน้นแอปเปิ้ลแดงต้องแอปเปิ้ลแดงด้วยนะถ้าจะบำรุงเลือดต้องแอปเปิ้ลแดงถ้าจะลดความอ้วนต้องแอปเปิ้ลเขียวอ้าวเหรออาจารย์มันต้องผู้หญิงบางคนนี่ผู้หญิงบางคนนี่บอกว่าโอ้โหนี่ฉันรู้สึกว่ามันอ้วนอะแต่อยากจะลดสักหน่อยนึงเราก็ต้องจัดเมนูอาหารนะจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเกิดมื้อเย็นเราไม่กินข้าวเรากินสลัดที่สลัดธรรมดาแล้วพอตกสักดึกหน่อยเกิดหิวขึ้นมาทำไงก็แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมาปอกกินสักผลหนึ่งนะกินน้ำสักแก้วหนึ่งมันก็อยู่ท้องไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะแล้วแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยมันเขาเชื่อมันมีสารลดความอ้วนแล้วช่วยย่อยนะมีกากใยช่วยถ่ายท้องดีอีกค่ะแล้วช่วยอิ่มท้องเข้านอนได้ถ้าเราไปกินอย่างอื่นไปกินคุกกี้มันหนักเกินไปไปกินคุกกี้แล้วไปกินอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันมีแป้งมีน้ำตาลมันก็จะทำให้อ้วนใช่อย่างที่บอกว่าแอปเปิ้ลมี2อย่างนะถ้าบำรุงเลือดต้องแอปเปิ้ลแดงแต่จะลดความอ้วนแอปเปิ้ลเขียวค่ะนะคะค่ะตัวต่อไปมีไหมคะอาจารย์สุดท้ายนั่นก็คือตังกุยอ๋อตังกุยนี่บำรุงเลือดอยู่แล้วตังกุยเนี่ยคำว่าตังกุยเนี่ยมันเป็นชื่อมันบอกนะมันบอกว่าสมัยโบราณมีผู้ชายคนหนึ่งมันมีร้านยาหรอกแฟนป่วยอยู่เรื่อยเลยแล้วก็เลยขึ้นเขาไปหาสมุนไพรนะหาสมุนไพรก็เอ้ยนี่ต้นหน้าตาแปลกๆแล้วขุดมาแล้วก็มาต้มน้ำให้แฟนกินปรากฏว่าแฟนดีวันดีคืนนะนี่ตั้งชื่อมันว่าอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันตังกุยแล้วกันตังกุยแปลว่าควรจะกลับได้แล้วแปลภาษาไทยเลยนะว่าควรจะกลับได้แล้วเพราะแฟนรออยู่ออกมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วแฟนคงเป็นห่วงกลับได้แล้วเราก็เลยชื่อเตือนด้วยชื่อนี้เลยชื่อตังกุยแล้วก็ยกย่องว่าตังกุยเนี่ยมันเป็นยาเฉพาะของคุณสุภาพสตรีนะครับสิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากและประเทศอื่นในแถบประเทศจีนอาจจะมีน้อยจะมีอินโดมาเลเนี่ยได้เปรียบถ้าได้องค์ความรู้นี้ไปก็คือผู้หญิงคนใดที่ปวดประจำเดือนแล้วปวดประจำเดือนแบบเย็นพร่องเย็นพร่องเป็นยังไงก็คือเวลาปวดประจำเดือนแล้วอยากจะหาอะไรร้อนๆมาทับท้องเอาถุงน้ำร้อนมาทับท้องแล้วเป็นคนขี้หนาวมือไม้เย็นนะครับกลัวหนาวนะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุเย็นเย็นแล้วพองด้วยไม่ใช่เย็นธรรมดาแล้วมันพองลงพองก็คือร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะงั้นแพทย์จีนตำรานี้ที่อื่นไม่มีค่ะมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นก็คือให้กินทุเรียนทุเรียนครับต้องจำเป็นต้องหมอนทองกันไหมไม่ก็ให้เป็นทุเรียนเหรอฮะทุเรียนมันมีความร้อนเหรอพอมันเย็นเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นไงว่าร้อนเดินเย็นหยุดค่ะนะครับค่ะพอคนนี้เป็นธาตุเย็นอยู่แล้วแล้วก็เย็นพ่องอยู่แล้วเนี่ยให้กินทุเรียนแก้เพื่อให้รักษาปวดประจำเดือนดูว่ายานี่ดีขนาดไหนทั้งอร่อยนะถ้าคนชอบทุเรียนนะโอ้ประเด็นนี้ข้อหลังนี้ไอ้ชอบที่สุดเลยอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่ามันต้องเกิดจากอาการปวดท้องที่เย็นพ่องนะต้องเป็นการปวดท้องที่มาจากเย็นพ่องนะเย็นพ่องรู้ได้อีกอย่างนึงก็คือมีเลือดเป็นริ่มเป็นก้อนอย่างที่บอกว่าไม่ควรกินน้ำมะพร้าวเพราะว่าน้ำมะพร้าวเย็นนะถ้าคุณเป็นเย็นอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณไปกินอีกเนี่ยนะมันก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะร้อนเดินเย็นหยุดนะเสร็จแล้วก็เราก็ไม่กินน้ำมะพร้าวมาหันมากินทุเรียนตัวอาการปวดเมนทุเรียนเดี๋ยวนี้มันก็มีทุเรียนแห้งด้วยนะอาจารย์ต้องใช้ทุเรียนแห้งไหมทุเรียนอันนี้กรณีนี้เป็นทุเรียนสดเพราะมันได้สรรพคุณของสมุนไพรโอ้อันนี้ทุเรียนแห้งมันยังไม่ได้แก่พอเลยนะคุณรู้มากว่าทุเรียนแห้งเนี่ยเอาที่หำหามาหั่นแล้วก็มาตากแล้วมาตากดังนั้นทุเรียนแห้งไม่แนะนำทุเรียนกวนไม่แนะนำคือทานได้ค่ะแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับอาการนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณมีอาการปวดร้อนที่มาจากเย็นพร่องเนี่ยต้องใช้ทุเรียนสดนะคะอาจารย์ขอถามอันแรกนิดนึงค่ะเราลืมถามอาจารย์ไปที่อาจารย์บอกว่าเสริมร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องเนื้อนมไข่นกกระทาไข่เป็ดพุทราจีนฟองเต้าหู้กระจับหรือเห็ดหูหนูดำอะไรพวกนี้นะคะกินก่อนมีประจำเดือนหรือระหว่างมีประจำเดือนระหว่างมีประจำเดือนกินได้อ๋อให้มีระหว่างมีประจำเดือน
แต่หลังๆมาไม่ว่าจะเป็นผักโขมเคียงซิกเชอร์รี่ลิ้นจี่ลำไยแครอทแอปเปิ้ลตังกุยหรือทุเรียนเนี่ยให้ใช้เสริมคือหลังมีประจำเดือนไปแล้วประจำเดือนหมดไปแล้วแต่ถ้าเฉพาะทุเรียนเนี่ยค่ะควรจะกินก่อนมีประจำเดือนอ๋อเฉพาะทุเรียนตัวเดียวนะเพื่อป้องกันอาการไม่ให้ปวดไม่ให้ปวดครับอันนี้คือรักษาปวดประจำเดือนนะแต่ต้องเป็นอาการปวดที่มาจากเย็นพล่องด้วยนะถูกไหมฮะอาจารย์นะคะเพราะนั้นอันนี้คือข้อมูลที่วันนี้อาจารย์นำมาฝากนะคะจริงๆแล้วก็มีประเด็นที่จะถามอาจารย์อีกเยอะเลยนะพออาจารย์พูดมาเนี่ยแต่ว่าเวลาหมดแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสคงจะได้พูดคุยกับอาจารย์ในประเด็นสมุนไพรที่อาจารย์แนะนำหรือว่าโภชนาบำบัดในแต่ละตัวนะคะรวมถึงอ้อยเชื่อว่าหลายท่านจะชอบทานพุทราแปะกล้วยเห็ดหูหนูขาวอาจารย์ไม่เห็นต้มเป็นน้ำแล้วขายเป็นถุงๆขายดีมากด้วยพออาจารย์พูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยอ้อยก็เลยเกิดคำถามเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาถามอาจารย์ก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการคลินิกไทยจีนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ